สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel คือใครใน YouTube ครับตรงนี้นี่จุดจอดรถรางหนึ่งนะครับแล้วก็มีแผนที่นะครับรถรางเข้าขานตำนานเชียงรายครับเดี๋ยวจะพาไปนั่งรถรางนะครับก็จะมีนะครับวนเมืองตามจุดต่างๆตอนนี้เราอยู่ที่ข้ายากพ่อขุนนะครับอนุสาวรีย์พ่อขุนเมงรายนะครับก็จะวนไปตามจุดต่างๆ2 3ไปสุริยรอ5วัดพระสิงห์วัดพระแก้วพระธาตุดอยจอมทองครับวัดมิ่งเมืองหอนาฬิกาครับสวนตุงและโคมนะฮะนี่ครับรถรางนะฮะเดี๋ยวก็มาชมบรรยากาศกันนะครับผมอยู่ตรงนี้ในศูนย์บริการของนักท่องเที่ยวนะครับรถรางนำเที่ยวรถรางนี้คนละเท่าไหร่ครับรถรางไม่มีค่าใช้จ่ายอ้าวไม่มีครับนี่ของใครครับเป็นของเทศบาลเมืองเชียงรายเทศบาลเมืองเชียงรายใช่ครับอ๋อรอบเช้า9โมงครึ่งรอบบ่าย10โมงครึ่งโทร053600570ครับผมครับตรงจุดรอรถรางก็มีของขายครับโอท็อปนะมีกาแฟมีชาของที่ระลึกครับตอนน้ำดึกก็นี่ครับมารอบนรถรางครับกล้องอะกล้องข้างหลังกระโหลกลองพอแล้วมาละ2รอบครับผมก็ติดต่อนี้ได้นะครับศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงรายนะครับอยู่หลังอนุสาวรีย์พ่อขุนเมงรายมหาราชโทร053600570ครับผมส่วนเบอร์โทรศัพท์ก็มีแต่อย่าใช้เลยครับเดี๋ยวนี้ไม่มีใครใช้แล้วเราขานก้าวตำนานนครเจียงไฮ้นะครับก็ออกจากห้าแยกพ่อขุนนะครับขอสวัสดีตอนเช้านะครับวันที่13สิงหาคมปีพุทธศักราช2556เฮ้ย60นครเชียงรายขอต้อนรับเข้าสู่รถรางครับที่60ครับ2560ครับการรถรางจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตัวเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อท่านได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงรายแล้วก็ประวัติแต่ละสถานที่และที่เราจะได้เข้าเยี่ยมชมสำหรับจุดแรกนะครับเทศบาลนครเชียงรายกำหนดไว้แค่จุดเริ่มต้นนั่นก็คืออนุสาวรีย์พญามังรายนะครับซึ่งอนุสาวรีย์พญามังรายนี้สร้างเสร็จเมื่อปี2507นะครับงบประมาณในการจัดสร้างในขณะนั้นก็ใช้งบประมาณ 80,000 บาทนะเป็นการสร้างเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พญามังรายทรงได้สถาปนาเมืองเชียงรายนั่นเองไอ้มาฮอมแพรขายที่นี่ด้วยตามประวัตินะครับพญามังรายก็จะเป็นพระโอรสของพญาลาเมงและขนาดพวกนี้จอมเมืองหรือขนาดเทพคำกายนะครับซึ่งได้ปกครองเมืองอีหลานครเมืองยางนะพญามังรายท่านนะครับได้ขึ้นครองราชย์ที่เมืองกีฬานครเมืองยางด้วยพระชนม์อายุ20พรรษาหลังจากนั้น2ปีก็ได้ยกทัพไปปราบพระเบื้องทางฝ่ายใต้และได้ทอดช้างส่งไว้ที่ป่าหัวดอยณเมืองลาภูเท่าช้างพระที่นั่งของคนได้เกิดหลุดพัดหายไปจึงออกเสด็จตามหาช้างส่งที่หายไปมาจนถึงวัดพระธาตุจอมทองแล้วก็ได้สถาปนาเมืองเชียงรายขึ้นในปีพุทธศักราช1805ในวันที่26มกราคมนะครับก็ในปีนี้เนี่ยเมืองเชียงรายก็มีอายุกำเนิดยาวนานไปแล้วกว่า756ปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติของเมืองเชียงรายรอบๆพญามังรายโดยรอบข้างนะครับสำหรับตอนนี้เราเดินทางอยู่บนถนนที่มีชื่อว่าถนนสิงห์ไกรด้านขวามือท่านก็จะเห็นว่ามีต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับที่ให้ความร่มรื่นบนถนนเส้นนี้ก็คือต้นฉำฉาต้นจักจุรีซึ่งบางต้นนั้นมีอายุเก่าแก่กว่า 90-100 ปีนะครับก็จะปลูกตามแนวกำแพงเมืองเชียงรายในอดีตนะครับแนวพื้นฐานขวามือตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณแนวกำแพงเมืองนั่นเองรวมถึงแผ่นปูนสีขาวทางขวามือตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นปูนที่ผมบอกว่าตรงนี้เคยเป็นที่ตั้งของประตูเมืองมาก่อนนะครับประตูเมืองเชียงรายก็มีทั้งหมด12ประตูเมืองแต่ละประตูตั้งชื่อง่ายๆนะฮะ
แล้วก็มีบันทึกที่เขียนบันทึกไว้ในอดีตเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็มีชื่อว่าประตูท่าทรายสาเหตุที่เขาตั้งชื่อประตูท่าทรายเนื่องจากว่าในอดีตถ้าออกจากประตูนี้ไปจะพบเห็นหาดทรายขนาดใหญ่ขนาดกว้างติดกับแม่น้ำปกซึ่งเป็นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงตัวเมืองเชียงรายชาวบ้านก็จะใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ริมแม่น้ำและเป็นทางข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งก็เลยครับถนนซิงห์ไปง่ายว่าประตูท่าทรายนะครับส่วนบริเวณสี่แยกทางด้านขวามือตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นถนนตัดใหม่นะมีชื่อว่าถนนการเดียบซึ่งแต่เดิมบริเวณนี้เกิดเป็นที่ตั้งของประตูนายพิงคำว่าอินในทางภาษาเหนือก็หมายถึงลักษณะการอินนั่นเองนะก็คือในคราวที่มีการก่อสร้างประตูบริเวณนี้นะครับก็จะมีผู้หญิงเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนในบทตามสถานที่ต่างๆโดยไปยืนพิงตามต้นไม้ตามกำแพงเพื่อมาดูเขาสร้างประตูเหมือนเป็นประจำนะเขาก็เลยตั้งชื่อประตูง่ายๆว่าประตูแห่งอินนั่นเองนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายมือก็ในตัวเมืองก็จะไปผ่านวัดเก่าของจังหวัดเชียงรายวัดหนึ่งวัดนี้นะครับแต่เดิมแม่มีชื่อว่าวัดจันทโลกหลังจากที่ได้มีการรังวัดพื้นที่ของเมืองเชียงรายนะฮะโดยวัดจากสี่มุมเมืองวัดจันทโลกแห่งนี้เป็นจุดใจกลางเมืองพอดีนะครับก็จึงได้เปลี่ยนชื่อจากวัดจันทโลกมาเป็นวัดกลางเมืองจนถึงปัจจุบันสำหรับจุดที่2วันนี้เป็นวันหยุดนะต้องขออภัยนะครับเนื่องจากว่าปิดทำการนะฮะซึ่งบริเวณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จย่านะครับบริเวณมหาสุนทรสมเด็จพระศรีนครินทร์นี้ก็จะมีอาคารที่จัดแสดงเกี่ยวกับราชรถบุษบกนะฮะราชรถบุษบกก็มีทั้งหมดอยู่9คันนี่จุดที่2ไม่ได้เข้าชมครับวันนี้วันหยุดจะใช้ในพิธีแห่พระอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นะไม่ได้แวะที่ท่านเคยสมัครนครศรีธรรมราชพิธีแห่พระในตอนเช้าวันพิธีบ่ายนะครับครับสำหรับทางด้านซ้ายมือนะครับอันนี้ก็คือสารกลางหลักแรกของจังหวัดเชียงรายสถานการณ์แบบนี้สร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2443ในสมัยรัชกาลที่5นะครับตัวอาคารจะเป็นทรงโคโลเนียทางยุโรปก่ออิฐหรือปูนใช้คานแบกรับน้ำหนักไม่มีเสาตรงกลางนะผู้ที่ออกแบบก็จะเป็นมิชชันนารีชาวอเมริกามีชื่อว่าท่านใดในแพทย์วิลเลียมเดวิดนะครับเป็นผู้ที่ออกแบบตัวอาคารสถานการณ์อาคารนี้ก็มีอายุเก่าแก่ถึง118ปีนะครับอันนี้ก็อยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับที่ได้ปรับเปลี่ยนสถานที่อย่างนี้เป็นลานศิลป์ลานธรรมเป็นลานกิจกรรมต่างๆส่วนจุดต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปยังวัดที่มีชื่อว่าวัดพระสิงห์นะครับพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามถนนท่าหลวงวัดพระสิงห์แห่งนี้ก็เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิงห์มาก่อนนะครับก่อนที่จะไปประดิษฐานที่เชียงใหม่นี่ครับวัดพระสิงห์ประตูสิงหาไคเปิด6โมงถึง6โมงเย็นขึ้นไปขบวนสดจุดจอดรถรางที่3ครับเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสิงห์มาก่อนเป็นภาพในอดีตนะครับที่มีช้างมาขบวนช้างเชียงใหม่นะฮะมาเชียงรายใช้เวลาทั้งหมด10วันสิบวันนะครับ2446ฝาผนังก็มีภาพเขียนนะครับน่าจะเป็นงานเขียนใหม่ข้าวโพดสดมันก็ยังคงสร้างไม้
จะเป็นเสาอุปกรณ์ต่างๆเป็นแบบแบบเดิมครับแต่ว่าหลักฐานนี่คือเปลี่ยนก็เป็นสายไฟหมดครับอาคารเป็นเสาไม้นี่ครับไม้โบสถ์นะครับจะเป็นที่บานประตูอันนี้จะเป็นบานประตูไม้สักแกะสลักที่ออกแบบโดยอาจารย์ถวัลย์ดัชนีอ๋อครับไม้สักซึ่งท่านออกแบบให้กับทางวัดฟรีไม่คิดตังค์นะฮะก็คือไม้สักที่นำมาแกะนี่ได้มาจากลำปางกับกำแพงเพชรครับอาจารย์ท่านจะสื่อเกี่ยวกับธาตุสี่นั่นก็คือดินน้ำลมไฟโดยแฝงไว้สัตว์4ชนิดในการสื่อถึงธาตุต่างๆนะเป็นเชิงสัญลักษณ์ต่างๆอันนี้ด้านบนเนี่ยอาจารย์ใช้สิงแทนไฟนะส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็นช้างแทนดินนะประตูฝั่งนี้ด้านบนก็จะเป็นคุดแทนลมนะครับคุดข้างบนที่เป็นคุดแทนลมส่วนด้านล่างก็จะเป็นนาคแทนน้ำสิงแทนไฟช้างแทนดินคุดแทนลมแล้วก็นาคแทนน้ำอาจารย์ยังได้แบ่งบานประตูนี้ออกเป็นบานประตูชายกับหญิงจะมีจุดสังเกตอยู่3จุดนะลองสังเกตดูได้อันนี้ชายใช่ไหมอาจารย์บอกว่ามองเห็นชัดเจนมองแล้วอยากคิดซึ้งดูให้เป็นศิลปะนะครับจะเห็นเลยว่าฝั่งไหนชายฝั่งไหนหญิงชัดเจนครับบานประตูจุดแรกถวันดัชนีครับจุดแรกที่สังเกตการลงลายของกล้ามเนื้ออันนี้จะดูกล้ามใหญ่แข็งแรงมีกล้ามเป็นมัดมัดนะครับอันนั้นอาจจะดูกล้ามใหญ่จะมีเพียงแค่มัดเดียวนะครับจุดที่สองก็จะเป็นที่เล็บมือผู้ชายจะไว้เล็บสั้นผู้หญิงก็จะไว้เล็บยาวจุดสุดท้ายอาจารย์บอกว่า มองแล้วอยากคิดลึกดูให้เป็นศิลปะมองให้เป็นพญานาคขี่บนหลังเต่าที่เห็นนี่ก็คือหัวเต่านั่นเองดูใกล้ๆเราก็จะเห็นตาเห็นปากตรงนี้นะการทำไว้ให้มองเป็นพญานาคขี่บนหลังเต่าส่วนฝั่งนี้เราจะเห็นช้างตัวเล็กที่โผล่มาเปรียบเสมือนแม่ช้างที่กำลังคลอดลูกหรือเกิดลูกสร้างเสร็จเมื่อปี2534นะครับแต่สลับโดยช่างฝีมือชาวเชียงรายอาจารย์เป็นผู้ที่ออกแบบอาจารย์สลาวยบุญงามเป็นคนแกะสลักเขาบอกในคราวที่มีการแกะสลักอยู่ไม่มีเศรษฐีแค่มีมาเห็นเขาและอยากได้ให้ให้ราคาอาจารย์ไว้นะเมื่อ20ปีนะให้ไว้บาทละ2.5ซึ่งตอนนี้ก็ประเมินค่าไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจารย์ออกแบบไว้จะมีแค่ชิ้นเดียวก็ที่วัดพระสิงห์นะครับวันนี้มามีท่านเจ้าวาดเพิ่งมรณภาพไปประมาณได้1สัปดาห์ที่ผ่านมาครับที่วัดก็มีงาน